พอกฎหมายใหม่ที่จะบังคับใช้นี่กำหนดไว้อย่างไรฮะก็ให้ทวงหนี้ได้วันละครั้ง8โมงเช้าถึง2ทุ่มในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะคือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเย็นค่ะ1ครั้งต่อวันค่ะช่วงนี้เรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้พูดคุยกันเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทวงหนี้เราคุยกันมาหลายครั้งนะครับว่ากำลังจะมีกฎหมายออกมาแล้วเดี๋ยวจะบังคับใช้แล้วล่ะอีกไม่นานนักนะครับกฎหมายที่ออกมาจะบังคับใช้อย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรทวงหนี้วันหนึ่งกี่ครั้งทวงหนี้เวลาไหนและที่สำคัญอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ในระบบนะครับเขาดูแลไปถึงนอกระบบที่กำลังทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยวันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับคุณณฤมลเมฆบริสุทธิ์ครับหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกฎหมายมันเรียกว่ากฎหมายทวงหนี้เลยไหมฮะพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้อ๋อค่ะเรื่องของการทวงหนี้ชัดเจนชัดเจนค่ะเดิมตัวกฎหมายนี้คือปี58ใช่ฉบับเดิมฉบับเดิมค่ะฉบับใหม่คือปีอันนี้เป็นแค่เพิ่มเรื่องหลักเกณฑ์อ๋อเพิ่มเรื่องหลักเกณฑ์เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมว่างั้นเถอะเป็นประกาศหลักเกณฑ์ออกมาว่าในตัวพระราชบัญญัติกำหนดว่าต้องทวงหนี้ตามจำนวนครั้งที่เหมาะสมครับแต่ว่าทุกคนก็ยังมีกติกาว่าเอ๊ะครั้งนึงที่เหมาะสมเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ยังไม่มีกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็คือออกให้ชัดเจนอันนี้คือหลักๆ คือเรื่องของเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ว่าได้กี่ครั้งใช่ต่อวันและเดิมของปี58ของเดิมกฎหมายมันเป็นยังไงฮะการทวงถามหนี้ตรงนี้ให้ทวงถามหนี้ตามจำนวนครั้งที่เหมาะสมกฎหมายกำหนดไว้กว้างๆค่ะกำหนดเขียนไว้แบบนั้นทีนี้ถ้าเหมาะสมเหมาะสมแต่ละคนก็ต่างกันใช่ถูกไหมฮะค่ะก็เลยต้องมีความชัดเจนมากขึ้นใช่ค่ะพอกฎหมายใหม่ที่จะบังคับใช้นี่กำหนดไว้อย่างไรฮะก็ให้ทวงหนี้ได้วันละครั้งครับค่ะต่อวันครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีปัญหาว่าไอ้การทวงหนี้วันนี้ติดเช้าติดต่อไม่ได้กลางวันติดต่อใหม่เย็นติดต่ออีกดึกติดต่ออีกนะคะจนเขาไม่มีเวลาทำงานหรือว่าไปติดต่อรบกวนคนที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในการแก้ปัญหาด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมของการติดตามทวงถามหนี้ที่ไปกำหนดกรอบเอาไว้หนึ่งครั้งต่อวันเนี่ย8โมงเช้าถึง2ทุ่มในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะคือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเย็นค่ะ1ครั้งต่อวันค่ะครับก็คือว่าจริงๆช่องทางการติดตามทวงถามหนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคุณแค่โทรศัพท์เท่านั้นนะแต่คุณสามารถติดต่อผ่านอีเมลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าก็ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำหนดให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยช่องทางการเปิดการติดตามทวงถามหนี้เนี่ยมันให้เยอะอยู่แล้วนะคะครับทีนี้หนึ่งครั้งต่อวันเนี่ยเขากำหนดไปฮะว่าช่องทางไหนก็ในกฎหมายมันกำหนดไว้ว่าด้วยการโทรศัพท์ด้วยการโทรศัพท์หนึ่งครั้งต่อวันค่ะด้วยการโทรศัพท์ด้วยการติดต่อกับเขาเนี่ยคือติดต่อเขาเลยครับตั้งแต่เรื่องของการส่งจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมีช่องทางเยอะอะค่ะนอกจากว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้โทรศัพท์อย่างเดียวแต่วันนี้คุณอาจจะทำจดหมายไปนะคะแต่ยังไงเมื่อติดต่อเขาแล้วเนี่ยก็ให้แค่วันละหนึ่งครั้งอ๋อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนับหนึ่งแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับค่ะสมมติว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าหนี้นะสมมติผมเป็นเจ้าหนี้ผมส่งไปส่งเป็น SMS ไปก่อน1ครั้งค่ะแล้วผมยังโทรได้อีกไหมคืออันนี้มันส่งไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเขาได้รับ SMS แล้วเนี่ยคือการทวงถามแล้วก็การคือการทวงถามแล้วเท่ากับว่า SMS 1ครั้งจะโทรอีกก็ไม่ได้จะไปเจอกันเพื่อทวงถามอีกก็ไม่ได้คือต้องช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่ขอแค่1ครั้งต่อวันต่อวันต่อวันวันนี้คุณโทรเขาไม่ได้พรุ่งนี้คุณก็โทรหาเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการส่ง SMS วันนี้พรุ่งนี้คุณค่อยโทรหาเขาก็ได้ไม่ใช่ส่งทั้ง SMS อีเมลอะไรไม่จดหมายเปิดผนึกเต็มไปหมดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็โทรหาเขาอีกนะคะซึ่งมันเยอะมากไปและอีกอันนึงที่มีคนถามว่าเวลาโทร1ครั้งที่ว่าเนี่ยต้องโทรจนคุยได้ใช่ไหมฮะถือติดถ้าโทรไม่ติดถ้าโทรไม่ติดก็พรุ่งนี้ก็โทรใหม่อ๋อถ้าโทรไม่ติดหรือโทรไม่รับพรุ่งนี้ค่อยโทรใหม่วันนี้ก็โทรอีกไม่ได้หนึ่งครั้งอ๋อหนึ่งครั้งโอ้
ที่ต้องถามแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาใจทางฝั่งเจ้าหนี้นะแต่ว่าเพื่อความชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าโทรแล้วโทรอีกโทรจนกว่าเราจะรับแล้วค่อยนับหนึ่งไม่ใช่นะคือติดต่อแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย SMS เขาก็ต้องอ่านนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องอ่านนะคะเราคิดว่าช่องทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับเจ้าหนี้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะการโทรติดต่อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ติดต่อเขาได้นะคะซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดว่าหนึ่งรอบบินนะคุณติดต่อเขาได้ครั้งเดียวไม่ใช่นะคะ คุณติดต่อเขาได้ทั้งเดือนได้ทั้งเดือน30วันใช่แต่ขอแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับลูกหนี้ทางมูลนิธิเองได้รับการร้องเรียนเรื่องพวกนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเรื่องปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยเยอะมากนะคะเป็นดับต้นๆเลยของเรื่องร้องเรียนที่ถูกทวงหนี้ใช่ค่ะอย่างเช่นเรารับเรื่องร้องเรียนปีละพันกว่าเคสเนี่ยครับ60%เป็นเรื่องหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าปัญหานี้ครัวเรือนตอนนี้มันเยอะมากนะคะตั้งแต่ตอนนี้เราเป็นอันดับ2ของเอเชียแล้วนะคะทั้งที่สรุปไตรมาสมาเป็นอันดับ11ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นปัญหานี้ครัวเรือนมันเริ่มพุ่งขึ้นขยายตัวมากขึ้นค่ะทีนี้ปัญหาเหล่านี้ด้วยกฎหมายที่มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปเนี่ยจะช่วยเรื่องของการทวงถามหนี้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคือเราคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของการติดตามทวงถามนี้ซึ่งแต่ก่อนเราจะพบว่านี่นอกระบบนะคะที่มีการเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะคะหรือว่าข่มขู่ลูกหนี้หรือไปรื้อทรัพย์สินหรือข้าวของใช่ค่ะอันนี้มันเป็นการช่วยเรื่องการไปควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหนี้อย่างเดียวนะคะผู้ที่ติดตามทวงถามนี้ตอนนี้ให้เข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยการไปจดทะเบียนรับรองซะถ้าคุณไม่ได้มีทะเบียนรับรองคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทวงถามหนี้เขาครับนะคะครับทีนี้พอกฎหมายมันออกมาเดี๋ยวจะบังคับใช้วันไหนนะครับเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาค่ะนะฮะที่1วันต่อ1ครั้งในการติดต่อทีนี้ถ้าหากว่าสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับการติดต่อแล้วมันเกิน2ครั้งหรือว่ายังคงถูกทวงถามแบบโหดๆยังได้รับพฤติกรรมไม่ดีจากเจ้าหนี้หรือตัวแทนเจ้าหนี้เราต้องไปทำยังไงฮะแจ้งความหรือว่าช่องทางไหนสามารถดำเนินการร้องเรียนได้สถานีตำรวจทุกสถานีเลยนะคะหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหนบ้างที่รับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็ทุกจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการติดตามทวงถามหนี้เพื่อให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนนะคะว่าเขาจะสั่งปรับหรือเขาจะดำเนินการลงโทษกับผู้กระทำผิดอย่างไรทีนี้มันมีคำถามเยอะผมขอเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าพอกฎหมายที่เข้มงวดออกมามันมีด้านหนึ่งเราเข้าใจในลูกหนี้นะครับแต่ว่าก็มีอีกด้านหนึ่งเสียงของเจ้าหนี้ก็คือว่าคือทวงยังไงมันก็ไม่ได้ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรคุณนฤมลจะแนะนำยังไงดีจริงๆกฎหมายกำหนดให้ฟ้องลูกหนี้นะคะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกู้ยืมกันตอนกู้ยืมกันเนี่ยก็มีการตกลงกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องในทางแพ่งนะคะเราคิดว่าลูกหนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเขามีความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยเขาก็ชำระหนี้ตามปกติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ควรไปทำร้ายหรือไม่ควรไปบังคับหรือข่มขู่หรือทำให้เขาเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็ไปใช้กระบวนการของทางกฎหมายที่จะเอาผิดกับลูกหนี้ได้นะคะหรือดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ก็ทำให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมมองว่ามันอาจจะทำไม่ได้ตามกฎหมายเพราะว่าคุณน่ะทำผิดตั้งแต่ต้นใช่อย่างเช่นดอกบงดอกเบี้ยที่มันมากเกินไปใช่ค่ะนะฮะก็ต้องฝากไว้สำหรับเจ้าหนี้แล้วก็รวมไปถึงลูกหนี้ด้วยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องทำมาหากินไปใช้เขาอะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมีกฎหมายออกมาเพื่อดูแลท่านแล้วท่านก็เอาเวลาที่ท่านจะมีมากขึ้นไม่ต้องมานั่งเครียดมานั่งกังวลกับการติดตามทวงถามของเจ้าหนี้ก็ทำมาหากินหาเงินไปใช้หนี้เขาใช่ค่ะนะฮะเป็นกำลังใจให้กับลูกหนี้ทุกคนด้วยนะครับ